ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นคณะที่เก่าแก่พร้อมๆกับการตั้งมหาวิทยาลัยเปิดสอนเป็นศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกร่วมสัมมนารวมจำนวน 170,000 บาทนอกจากนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากท่านรองศาสตราจารย์ในสถาบันศึกษาจากการจัดการศึกษาแล้วก็ต้องมีการศึกษาวิจัยการค้นคว้าทางวิชาการและก็การจัดเซมินาร์วันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดเวทีให้นะครับนักวิจัยนะครับนักวิชาการนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษานะครับได้นำผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นสากลมาแลกเปลี่ยนนะครับประสบการณ์ที่ได้กันนะครับถ้าเราได้ติดตามดีๆวันนี้เนี่ยทุกคนวันนี้กับมองด้านสูงสุดคือสูตรสามัญนะครับโปรเจกต์ต้องผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาทางวิชาการและวิสุทธิการการศึกษาคณะบดีคณะที่เกี่ยวกับภาษานะครับที่ได้มาเป็นผู้องค์บัญชกบ้างนะครับได้เรียนท่านผู้ยิ่งนั่งด้วยกันนะครับผมว่าเราจะได้ร่วมมือพัฒนากับมองหนูชื่อไปแล้วนะครับผมยินดีนะครับทำพัฒนาให้แล้วก็เครือข่ายของพวกเราทั้งคณะศิลปกรรมภาษามหาวิทยาลัยสารคามนะครับซึ่งท่านได้นำคุณสังแก้วก็จะดีก่อนที่ผมจะเข้าไปสู่การนำเสนอนี้เป็นการกบนะครับการศึกษาสูงลูกน้องนุ่มที่อะไรต่างๆก็เป็นคนมั่งคั่งของอังกฤษเรียนตามที่ท่านเลยตามที่พูดไว้นะครับในหัวข้อในโครงสร้างกล่าวนี้เนี่ยโลกการภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือว่าสากลเนี่ยเราจะมองอย่างไรของคณะวิทย์นะครับถ้าท่านไปก็จะไปเห็นท้องถิ่นก็มีการใช้ที่หลากหลายแต่เป็นในชั้นเศษแบบก่อนที่จะเป็นโมเดิร์นเพราะฉะนั้นอำนาจความเป็นรัฐตอนนั้นเนี่ยกษัตริย์ศูนย์กลางของกษัตริย์ที่หนึ่งก็อยู่การใช้ตัวแทนของรัฐทั้งอยุธยาทั้งกรุงศรีสัตตนาคนั้นก็มา